มาดูเรื่องต่อมาที่เราจะเรียนกันในบทที่1นะคะก็คือเรื่องของการผันเสียงปู้หรือปู้เตอเปียนเตี่ยวการผันเสียงปู้การผันเสียงปู้การผันเสียงปู้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายกันเลยครับคำอธิบายเขาบอกว่าเสียงปู้เนี่ยนะครับปู้ถ้าเกิดว่าตามหลังด้วยเสียงที่4ปู้ถ้าตามหลังด้วยเสียงที่4หรือมีเสียง4ตามหลังมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเสียงปู้เป็นปู่อีกรอบนะคะถ้าเกิดปู้ตามหลังด้วยพยางค์ที่มีเสียงวรรณยุกต์เสียงที่4เราจะออกเสียงปู้เป็นปู่ส่วนด้านหลังก็เป็นเสียง4เหมือนเดิมเลยตัวอย่างเช่นปู่เคอร์ชีปู่เคอร์ชีอันนี้คือก็ปู่อันนี้เคอร์ทั้งคู่เนี่ยต่างก็เป็นเสียง4หมดเลยดังนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นปู่เคอร์ชีปู่เคอร์ชีหรืออีกสักหนึ่งตัวอย่างละกันครับสมมติเราจะบอกว่าปู่กับต้าทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นเสียง4หมดเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดปู้ตามด้วยเสียง4อันนี้ปู้ข้างหลังก็เป็นเสียง4ตามด้วยเสียง4เราจะต้องเปลี่ยนปู้เป็นปู่นะอันนี้ก็จะออกเสียงว่าปู่ตาปู่ตาอันนี้คือกรณีที่1ทีนี้กรณีที่2ค่ะถ้าเกิดว่าด้านหลังปู้เป็นเสียงที่1 2 3เราก็จะออกปู้ว่าปู่เหมือนเดิมถ้าด้านหลังปู้เป็นเสียงที่1 2หรือ3เราก็จะออกเสียงปู้ว่าปู้เหมือนเดิมปกติเลยตัวอย่างเช่นปู้กับมัวอังมังใส่เสียง2มังหมางปู้หมางก็ออกเป็นปู้หมางปกติได้เลยไม่ต้องผันดังนั้นสรุปอีกรอบนะฮะถ้าเกิดปู้เจอกับเสียง1 2 3เราก็จะออกปู้เป็นปู้แต่ถ้าเกิดปู้เจอกับเสียงที่4เราจะออกปู้เป็นปู่อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเราลองมาฝึกกันอันแรกปู้ทิ้งเราก็ออกเป็นปู้ทิ้งอันนี้ปู่ซื้อวันเสียงหนึ่งสวนปู่สวนปกติเลยต่อมาปู่ซีเวสเวเสียงสองสวยสวยเจอเสียงสองผันไหมไม่ผันเราก็เป็นปู่สวยปกติเลยต่อมาปู่เจอกับเธอเอียนเทียนใส่เสียงสองเทียนเถียนเสียงสองต้องผันไหมไม่ต้องผันเป็นปู่เหมือนเดิมก็ต้องเป็นปู่เถียนต่อมาปู่ซีเอียเซียใส่เสียง3เซียเสียเสียเสียง3ต้องผ่านไหมไม่ต้องผ่านออกเป็นปู่ปกติเป็นปู่เสียปู่เสียต่อมาปู่เจอกับเคออูคูใส่เสียง3คูขูขูเสียง3ต้องผ่านไหมไม่ต้องผ่านเป็นปู่ขูปู่ขูทีนี้เรามาดูกรณีที่ด้านหลังปู้เป็นเสียง4กันบ้างซื้อวานสวนใส่เสียง4สวน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 ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนปู้เป็นปู่สวนปู่สวนหรืออันนี้ปู้เจอกับปู้เจอกับลาเลออาลาใส่เสียง4ลา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 เราก็เปลี่ยนปู้ตัวนี้เป็นปู่ตัวนี้เป็นปู่ลาปูล่าทีนี้เรามาดูยาวๆกันบ้างประโยคยาวๆอย่างนี้เจอกับเสียง1การแล้วก็จะอ่านว่าปู่การอันนี้เจอกับเสียง4ปู่จริงปู่การปู่จริงหรืออันนี้ต่อมาบรรทัดที่2ฮะขอโทษครับสไลด์ปู่เหวินปู่เหวินเสียง4ปู่เหวินปู่เหวินสุดท้ายครับปู่สี่ปู่เปยสรุปกันอีกรอบปู่
จอกับเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เราก็ยังคงยืนยันว่าอ่านว่าปู้เหมือนเดิมข้างหลังก็เสียง1เสียง2เสียง3เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดปู้เจอกับเสียงที่4เราจะต้องเปลี่ยนปู้เป็นปู่ด้านหลังก็เป็นเสียงที่4เหมือนเดิมอันนี้คือการผันเสียงปู้ค่ะทุกคน